วัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะกับวันก็จะมารีวิวเหมือนเดิมค่ะ Meta Collect นะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นฮักนะคะใน Infinity War ค่ะก็สำหรับเจ้าฮักตัวนี้นะคะถือว่าใหญ่มากๆค่ะเขาก็เลยต้องแยกแขนออกมานะคะให้เราต่อเองค่ะมีจุดขยับที่เอวด้วยนะคะโอเคต่อลงไปไม่มีแรงไม่มีแรงต่อเพราะว่าจุกเขาค่อนข้างดีนะคะเรียบร้อย Hulk smashตอนนี้นะคะก่อนเราก็ลองเอาไอรอนแมนนะคะมาเทียบกับฮักดูค่ะเพราะสำหรับในรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยใช่ไหมในคลิปว่าฮักเนี่ยตัวก็จะใหญ่กว่านะคะแล้วก็ส่วนไอรอนแมนเนี่ยเขาก็จะทำรายละเอียดได้สวยงามมากกว่านะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าฮักเนี่ยมันไม่ได้แต่งตัวอะไรเลยไงต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เราชอบที่สุดเลยนะคะก็คือความเงาความด้านของฟิกเกอร์ของเขานะคะอย่างไอรอนแมนเนี่ยมันมีลักษณะแบบเป็นเหล็กใช่ไหมเขาก็ทำให้มันมีความเงาเนาะให้เหมือนเป็นเหล็กอ่ะนะส่วนฮักเนี่ยมันเป็นแบบผิวหนังที่กลายเป็นสีเขียวนะคะก็จะมีลักษณะเป็นผิวแบบด้านก็สำหรับ Meta Collect นะคะก็เป็นของทากาลาโทมี่ค่ะแล้วก็นำเข้าโดย KC Toy ค่ะเราเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าร้านก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วครั้งหน้าเนี่ยจะเอาอะไรมาให้ดูอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ Hack Smash ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ บานเนอร์ไปใส่ชุดเก่งมากฉันใส่ชุดเก่งมากอยู่แล้ว